นางเอกดังแก้ข่าวไม่ได้เล่นแอปหาคู่เปล่าโสดจนเปลี่ยวค่ะต้องออกมาชี้แจงนะคะสำหรับสาวหมวยหน้าสายทิสาวฤทธิสางานนี้เจ้าตัวเนี่ยรีบเคลียร์ทันทีค่ะว่าเรื่องแอปหาคู่เนี่ยก็คือเพื่อนเล่นเราแค่อยากรู้อยากมีส่วนร่วมเฉยๆไม่กล้าเล่นเองอยู่แล้วหนูยังตกใจเลยนะทำไมข่าวออกไปขนาดนั้นคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกลุ่มเพื่อนสนิทโสดกันทั้งกลุ่มเลยทั้งที่เราไปงานแต่งของคนอื่นมาตลอดทั้งปีแล้วก็แบบจะเป็นแบบนี้ทั้งกลุ่มไม่ได้นะลองดูอะไรพวกนี้ไหมแล้วมีความรู้จากที่เขาเล่นแล้วเขาประสบความสำเร็จก็เลยโอเคงั้นให้เพื่อนลองละกันแต่ก็คือเราไม่ได้ลองเองนะเราเนี่ยไม่กล้าถามว่ากลัวคนเข้าใจผิดไหมก็ไม่นะคะเป็นยุคสมัยนี้ค่อนข้างเปิดกว้างอยู่แล้วแล้วเหมือนว่าอีกช่องทางนึงที่ทำให้คนได้เจอคนง่ายด้วยเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาถ้าเราไม่ใช้ช่องทางนี้เนี่ยเราจะไปเจอใครได้แต่ว่าตัวเราเองก็ยังไม่ได้เล่นเองนะคะอย่าเข้าใจผิดนะที่สาวไม่ได้เล่นแอปหาคู่นะคะถ้ามีรูปไหนแบบไปโผล่ให้ได้เห็นเนี่ยก็คือไม่ใช่เรานะนะตอนนี้เรายังไม่ได้เล่นแต่อนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สาวทิสาออกมาเปิดเผยนั่นเองแหละค่ะ